สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับรายการประวัติศาสตร์นะก็เกือบจะปีหนึ่งก็ปีหนึ่งได้แล้วอ่ะที่เราไม่ได้ทํารายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นรายการประวัติศาสตร์นะก็เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์จีนในฉบับที่ผมค้นคว้าเองนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์จีนในรูปแบบที่เขาทํามาเป็นซีรีส์นะครับก็คือจีนนี่ทําลงทุนทําซีรีส์ประจำชาติเลยนะครับก็คือลงทุนทำซีรีส์ประจำชาติเพื่อที่จะให้รู้ว่าเออนี่นะสารคดีจีนนะมันต้องดูอันนี้ก็คือมันชื่อว่า General History of China นั่นเองครับก็ซีรีส์นี้ก็จะมีเป็น100ตอนเลยนะครับผมก็จะทำการดูซีรีส์แล้วก็แปลสรุปมาให้นะครับแต่บางทีผมก็อาจจะไม่ใช่แปลเสมอไปนะผมก็อาจจะเล่าหมดเลยบอกว่าไอ้ซีรีส์มันพูดกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมรับฟังก็ได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมนำมาแปลจากคลิปต้นฉบับของประเทศจีนเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากมีประวัติศาสตร์ตรงไหนไม่ตรงหรือเล่าตัดสลับไปสลับมาก็โปรดให้อภัยกันด้วยนะครับนี่คือดินแดนมหัศจรรย์มีแม่น้ำที่สวยงามและภูเขาที่สุดตะการตาหล่อเลี้ยงความมีชีวิตชีวาที่ไม่สิ้นสุดและก่อให้เกิดประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างจีนนี่คือดินแดนอันกว้างใหญ่ที่มีอารยธรรมโบราณที่ยังรากลึกและลุ่งโลดด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนมหัศจรรย์อันกว้างใหญ่นี้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนและยังเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีคุณธรรมและความรับผิดชอบความกล้าหาญที่จะปกป้องดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนมันจะกลายเป็นนิสัยติดตัวของคนจีนไปตลอดกาลคนจีนสามารถเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากทั้งหมดและก้าวไปข้างหน้าโดยการดิ้นรนต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ว่าความท้าทายนั้นจะยากถึงเพียงใดคนจีนยังคงสามารถยืนหยัดอยู่ได้และนี่คือประวัติศาสตร์ของจีนที่หลากหลายและมีสีสันงดงามต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดการตีความเรื่องราวตำนานทางประวัติศาสตร์สมัยโบราณนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าสำหรับพวกเราที่ยังลากลึกแต่ก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาระหว่าง800ปีก่อนคริสต์กาลจนถึง200ปีก่อนคริสต์กาลณลัตติจูดที่30องศาเหนือของดาวแห่งมนุษยชาติดวงนี้ได้มีกลุ่มดาวที่สดใสทางตะวันออกและทางตะวันตกได้ลงมาจุติได้แก่เล่าจือคงจือสักยมุนีอริสโตเติลเม่งจือจ้วงจือม่อจือเป็นต้นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ต่างก็ลงมาจุติบนโลกพร้อมกันหรือปรากฏตัวขึ้นทีละคนทางตะวันตกเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า The Axis Time ทางตะวันออกนั้นเรียกความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่างไรก็ตามทั้งทางตะวันออกและทางตะวันตกถือว่านี่เป็นยุคแห่งการค้นพบและการตื่นรู้ของมนุษย์นี่คือพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานม่อจือตั้งอยู่ในเมืองเถิงโจซึ่งเขานั้นต่างจากเหล่านักปราชญ์คนอื่นตรงที่รูปปั้นของม่อจือจะมีลักษณะพิเศษมากเขานุ่งผ้าฝ้ายแบกข้าวไว้บนหลังประดุจผู้บำเพ็ญเพียรทุกยากตลอดชีวิตของม่อจือนั้นได้เกิดมาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์หลากหลายประเภทที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานฝีมืออันยอดเยี่ยมและสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้อย่างชาญฉลาดในความคิดและพฤติกรรมของม่อจือท่ามกลางสงครามที่วุ่นวายม่อจือและลูกศิษย์ของเขาเสมือนกลุ่มนักพรตด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ที่สุดพวกเขาสามารถท้าทายอันตรายอย่างกล้าหาญไม่กลัวความตายพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเผยแพร่นโยบายความรักของมนุษย์รักกันโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างคนรวยและคนจนหรือคนรู้จักกับคนแปลกหน้าไม่ทำร้ายกันมันเป็นการต่อต้านสงครามอย่างซึ่งต่างจากลัทธิเต๋าที่ก่อตั้งโดยเล่าจือ
และจ้วงจื้อพวกเขาไม่ได้มีอุดมการณ์แบบสุดโต่งเหมือนม่อจื้อพวกเขานั้นสนับสนุนให้การไม่กระทำการอันใดแต่ปล่อยให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามวิถีของมันและรับสิ่งต่างๆที่จะตามมาแทนในยุคนั้นเรานักป่าและสนักปราชญ์ต่างๆนับไม่ถ้วนได้เริ่มต้นโรงเรียนหยินหยางเพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งในจักรวาลกับธาตุทั้ง5ของหยินและหยางและยังสอนกฎหมายเพื่อที่จะปกครองประชาชนนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองไปสำรวจในหลายประเทศจากมุมมองที่แตกต่างกันพวกเขาพยายามแสวงหาแนวทางในอุดมคติซึ่งธรรมชาติผู้คนและสังคมสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างไร้ความขัดแย้งอย่างไรก็ตามโรงเรียนแห่งความคิดเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและซับซ้อนกับหลักปรัชญาผู้ก่อตั้งลัทธิขงจื้อนั้นก็คือนักปรัชญาขงจื้อที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์แห่งอาจารย์ของทุกคนขงจื้อตั้งแต่แรกขงจื้อคิดเสมอว่าจะเข้าใจคนได้อย่างไรจากพื้นฐานที่แตกต่างกันได้รับการฝึกวินัยในตนเองความพยายามและการฝึกฝนให้กลายเป็นคนที่ชอบทำบางคนมาจากแดนไกลโดยอาศัยหลักมนุษยธรรมมารยาทใช้ความมีน้ำใจในการปกครองผู้คนหลักการหลักของฮงจื้อถือได้ว่าคือการได้แสวงหาความสามัคคีระหว่างปัจเจกบุคคลชาติพันธุ์และธรรมชาตินโยบายของฮงจื้อเป็นอุดมการณ์ที่สำคัญที่สุดของคนจีนโบราณมาเป็นเวลากว่า 2,000 ปีเมื่อฮงจื้อยังมีชีวิตอยู่นั้นนโยบายของเขามักถูกปฏิเสธโดยเหล่าขุนนางต่างๆฮงจื้อได้พเนจรจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างกับคนไร้บ้านจนกระทั่ง100ปีให้หลังจากที่ฮงจื้อนั้นได้เสียชีวิตลงนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่อันดับ2อย่างเม่งจื้อได้ออกเดินทางเผยแพร่และสนับสนุนลัทธิขงจื้ออีกครั้งอย่างไรก็ตามนโยบายการปกครองบ้านเมืองด้วยความเมตตาของลัทธิขงจื้อก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากฮ่องเต้ในสมัยนั้นและสุดท้ายลัทธิขงจื้อก็ไม่กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการปกครองอย่างแท้จริงและยังก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในลัทธิซุ่นจื้อลี่ซีที่ชักนำผู้อื่นให้เผาหนังสือของขงจื้อและการประท้วงของลัทธิและก็ถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่าสาวกลัทธิของจื้อคนอื่นๆในช่วงราชวงศ์ฉินลัทธิของจื้อตกอยู่ในความมืดอุดมการณ์ของจื้อดูเหมือนจะถูกฝังไว้ตลอดกาลและให้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วรรณคดีของคฤหาสน์คงในเมืองซานตงได้มีภาพวาดไหม36ภาพที่ซ่อนลวดลายที่มีสีสันภาพวาดเรื่องราวของนักปราชญ์ของจื้อปรากฏขึ้นในสมัยจักรพรรดิเฉิงฮวาฮ่องจื้อในราชวงศ์หมิงภาพวาดส่วนใหญ่แสดงเห็นถึงชีวิตเร่ร่อนของขงจื้ออย่างไรก็ตามในหมู่ภาพวาดเหล่านี้มีภาพวาดหานเกาซีหูในภาพวาดนี้นั้นมีฉากที่ทุกคนนั้นเหลือเชื่อมันก็คือภาพการเส้นไหว้ในพิธีบูชาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นวัวหมูและแพะขนาดทั้งตัวเป็นการบูชาแบบพิธีกรรมที่มีมาตรฐานสูงซึ่งผู้ริเริ่มพิธีนี้คือหลิวปังเมื่อเริ่มครองราชเป็นผู้ริเริ่มการบูชาลัทธิขงจื้อ18ปีให้หลังจากเหตุการณ์เผาหนังสือในลัทธิหลิวปังผู้ก่อตั้งและเป็นจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ฮั่นได้จัดพิธีบูชาอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อบูชาขงจื้อทรงเป็นผู้ปกครองคนแรกที่บูชาขงจื้อในที่สาธารณะที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าหลิวปังต้องการจะบอกว่าอุดมการณ์ของขงจื้อมีโอกาสที่จะเกิดใหม่ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามหลิวปังจะเป็นต้องใช้พิธีของขงจื้อเพื่อสัมผัสและเน้นย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นเพิ่งผ่านสงครามมาดังนั้นทั้งสังคมจึงต้องการการเยียวยาอุดมการณ์การปกครองโดยไม่มีความขัดแย้งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นคนแรกต้องการหลังจากนั้นอีกกว่า60ปีของการก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นการฟื้นคืนอุดมการณ์ที่แท้จริงของลัทธิขงจื้อก็เกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์นี้แม้ภายนอกอาจดูรุ่งโรจน์แต่เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองนี้มีความขัดแย้งทางสังคมที่สลับซับซ้อนดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุดมการณ์การปกครองแบบใหม่ด้วยสโลแกนที่ว่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะนั้นนักวิชาการแห่งลัทธิของจื้อต้งจงชูก็ปรากฏขึ้นต้งจงชูเป็นที่รู้จักมากที่สุดในการเสนอแนะให้ยกเลิกอุดมการณ์ทั้งหมดยกเว้นลัทธิของจื้อต่อจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาหมายถึงจริงๆไม่ใช่การล้มล้างอุดมการณ์ทั้งหมดลัทธิขงจื้อได้ซึมซับสาระสำคัญของอุดมการณ์ต่างๆ
เช่นโรงเรียนหยินหยางลัทธิกฎหมายหรือลัทธิโมและกลายเป็นลัทธิของจื้อที่ปรับปรุงใหม่ลัทธิของจื้อทุกวันนี้อาศัยหลักการความเมตตากรุณาความชอบธรรมความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือและสนับสนุนให้มีอำนาจแบบรวบศูนย์และเน้นความคิดแนวคิดเรื่องความเคารพนับถือและความสงบเรียบร้อยลัทธิของจื้อก้าวไปข้างหน้าในการศึกษาวิชาของจื้อดั้งเดิมตั้งแต่นั้นมาลัทธิของจื้อก็กลายเป็นอุดมการณ์การปกครองของชาติในประเทศหนึ่งที่ควรจะมีในประเทศหนึ่งควรมีวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวอุดมการณ์การปกครองชาติในประเทศหนึ่งควรมีวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวมิฉะนั้นจะนำไปสู่การแตกสลายจึงต้องมีอุดมการณ์ที่โดดเด่นเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมของชาติในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกพุทธศาสนาได้เริ่มเข้าสู่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถังลัทธิขงจื้อศาสนาพุทธและลัทธิเต๋าปรากฏขึ้นพร้อมกันในด้านการเมืองสังคมอย่างไรก็ตามก็มาพร้อมกับความเสื่อมโทรมของราชวงศ์ถังมีสงครามต่อเนื่องหลายร้อยปีลัทธิขงจื้อก็เข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งเมื่อจีนสถาปนาราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ซ่งนักปรัชญาขงจื้อกลุ่มใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นทันเวลาอีกครั้งในหมู่พวกเขามีที่โดดเด่นโจตุ้นอี้จางจ้ายเฉิงห้าวเฉิงอี้ชูฉีจูฉีเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดหลักคำสอนใหม่ของลัทธิของจื้อเรียกว่าเฉิงและจู้ลัทธิของจื้อได้รับการปรับอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยอุดมการณ์พื้นฐานของลัทธิของจื้อเดิมปกครองประเทศด้วยความเคารพใช้แนวคิดเช่นระบบปรมาจารย์การจัดลำดับความสำคัญของพรหมจารีและหน้าที่กตัญญูเป็นต้นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากและกลายเป็นอุดมการณ์หลักที่ช่วยให้ราชวงศ์ซ่งปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นลัทธิของจื้อจึงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากกว่า500ปีของการพัฒนาก่อนราชวงศ์หมิงลัทธิของจื้อใหม่เฉิงและจู้คำสอนได้ถูกระงับอย่างเข้มงวดอุดมการณ์ที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นถูกอนุรักษ์และตายตัวลัทธิของจื้อจึงจำเป็นต้องแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของมันโดยจำเป็นต้องพึ่งพาคนรุ่นใหม่ในขณะที่ขุนนางส่วนใหญ่ขององค์จักรพรรดิปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิกายจู้จึอย่างเข้มขัดเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีที่ตรงไปตรงมาคนนี้ไปทุกหนทุกแห่งในชายแดนเหนือและได้รับความรู้และกลเม็ดมากมายจากทุกที่เขาคนนี้คือหวางหยางหมิงเขาถูกฟ้าลิขิตล่วงหน้าให้เขามีชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยแต่ก็จะเป็นตำนานเขายังช่วยให้ลัทธิของจื้อกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งประสบการณ์อันยาวนานและความคิดที่ไม่หยุดยั้งของเขาช่วยให้หวังหยางหมิงได้รับความเข้าใจแบบใหม่ของลัทธิของจื้อเต๋าและพุทธเขาไม่เพียงแค่กังวลเกี่ยวกับหลักคำสอนของเฉิงจูอีกต่อไปและยังคงพัฒนาประโยคต่างๆเช่นจิตใจและเจตจำนงสามัคคีในการเรียนรู้และการแสดงออกเป็นต้นและความคิดของหยางหมิงนี้ก็สร้างการปรับปรุงใหม่ในอุดมการณ์ของขงจื้อนั่นเองหลังจากซึมซับอุดมการณ์ประเภทต่างๆการรับรู้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็มีความสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าจังหวะเหล่านี้ค่อนข้างแพร่หลายและเป็นองค์ประกอบสำคัญของลัทธิขงจื้อในการทำประเทศจีนให้บรรลุประวัติศาสตร์อันยาวนานอุดมการณ์จีนดั้งเดิมขึ้นอยู่กับอุดมการณ์หลักของขงจื้ออุดมการณ์หลายอย่างเช่นลัทธิขงจื้อลัทธิกฎหมายศาสนาพุทธและลัทธิเต๋าเป็นต้นล้อมรวมเข้าด้วยกันได้รับอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการพัฒนาสังคมศักดินาของจีนกว่า 2,000 ปีอุดมการณ์เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกระทำพฤติกรรมคุณธรรมมุมมองทางการเมืองของประชาชนทุกคนตลอดจนความสำเร็จหรือความล้มเหลวของรัฐบาล361ปีก่อนคริสต์ศักราชช้างหยางปรมาจารย์ด้านกฎหมายอาญาของลัทธิกฎหมายเสนอการปฏิรูปตามหลักนิติศาสตร์เพื่อที่จะนำประเทศชินเสี่ยวกงที่รีบร้อนอยากจะปกครองประเทศช้างหยางจึงได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากชินเสี่ยวกงช้างหยางได้กำหนดกฎเกณฑ์ที่รุนแรงและทำให้ราชวงศ์ฉินประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง138ปีหลังจากการปฏิรูปของช้างหยางจักรพรรดิฉินฉือหวงรวม6อาณาจักร
และสร้างราชวงศ์ฉินที่ทรงพลังดังไรก็ตามการลงโทษที่รุนแรงภายหลังการรวมราชวงศ์ฉินทำให้เกิดการล่มสลายในระยะเวลาอันสั้นราชวงศ์ที่ดำรงอยู่เพียง15ปีแสดงให้เห็นหลักคำสอนที่ชัดเจนคือความยั่งยืนและความสงบสุขอันยาวนานของอาณาจักรไม่สามารถพึ่งพากฎหมายที่เข้มงวดได้เพียงอย่างเดียวการใช้กฎหมายปกครองอาณาจักรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและนักการเมืองคนแรกของราชวงศ์ชินสรุปหลักคำสอนได้ว่าไม่สามารถพึ่งพากฎหมายได้เพียงอย่างเดียวการล่มสลายของราชวงศ์ชินมีเพียงกฎหมายเท่านั้นที่ไม่สามารถบรรลุสิ่งใดได้จากจุดเริ่มต้นของราชวงศ์โจวจนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ชินหลังจากเรียนรู้มาเกือบ 1,000 ปีมี2วิธีการที่ใช้ในการปกครองนั่นก็คือความเหนือกว่าทางศีลธรรมและการลงโทษที่รุนแรงมันถูกเสนอและถูกดำเนินการแต่ถ้าหากอยากจะปกครองประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้นจึงจำเป็นต้องรวม2วิธีนี้เข้าด้วยกันชินสื่อหวงไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้จักรพรรดิฮั่นอูตี้แห่งราชวงศ์ฮั่มที่มีพรสวรรค์และวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงในวัยชราของจักรพรรดิฮั่นอูตี้และคำสอนของเขาที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เริ่มแสดงให้เห็นข้อเสียของมันภาระของชาวนาเพิ่มขึ้นราชวงศ์ฮั่นที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอำนาจกำลังก่อความผิดพลาดซ้ำแบบเดียวกับราชวงศ์ฉินนั้นมาถึงช่วงวิกฤตใน89ปีก่อนคริสต์ศักราชจักรพรรดิฮั่นอูตี้ได้ตระหนักและตรวจสอบความผิดพลาดอันยาวนานของตนเองในการประกาศพระราชกิจสฎีกาขออภัยเน้นการพักผ่อนและการพิจารณาความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนในฐานะเป็นนโยบายระดับชาติใหม่พระราชกิจสฎีกาอันน่าเศร้าของจักรพรรดิโบราณนี้ไม่เพียงช่วยให้ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกรอดจากการล่มสลายเท่านั้นแต่ยังนำวิธีการที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรด้วยตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาผู้ปกครองทั้งหมดภายใต้ราชวงศ์ที่แตกต่างกันได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในแง่ของการปฏิบัติตามระบบการเมืองตามแบบแผนของจีนพัฒนาและสมบูรณ์ขึ้นทีละขั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีสิทธิ์ในที่ดินได้มีการประกาศระบบทุ่งนาที่เท่าเทียมกันภายใต้ราชวงศ์เว่ยเหนือต่อด้วยราชวงศ์สุยและถังระบบ3จังหวัด6กระทรวงเป็นระบบการปกครองที่เข้มงวดของอำนาจกลางในจีนโบราณและตัดสินใจในราชวงศ์สุยราชวงศ์สุยเป็นผู้ริเริ่มการสอบคัดเลือกขององค์จักรพรรดิซึ่งการเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการหาคนเก่งในสมัยโบราณของจีนและกลายเป็นวิธีการสำคัญที่สุดในการแสวงความสมบูรณ์ของระบบการปกครองจึงเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความสามารถและเป็นการเพิ่มผลผลิตไปในตัวและช่วยให้สังคมในราชวงศ์ถังนั้นมีเสถียรภาพและเสริมสร้างประเทศทำให้คนร่ำรวยช่วยแบ่งเบาความคิดและหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมจากนั้นจึงสร้างจุดสูงสุดใหม่ในอารยธรรมในสังคมสาธารณาของจีนอย่างไรก็ตามราชวงศ์ถังที่ทรงพลังไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปแกนแท้ของระบอบสาธารณาก็คือถ้ารัฐบาลกลางหรือผู้ปกครองไร้ความสามารถไม่ว่าระบอบการปกครองจะดีแค่ไหนมันก็ยากที่จะดำเนินหน้าต่อไปในบรรดาสำนักศิลปะการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นมีสไตล์การต่อสู้ที่ลึกลับอย่างหนึ่งเรียกว่าไทจีฉางเฉียนคิดทนโดยจักรพรรดิซ่งไทจงหรือเจ้าขวงอินเจ้าขวงอินเกิดในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนเขาใช้เวลากว่า12ปีในการก่อกบฏเฉิงเฉียวและก้าวขึ้นเป็นผู้ปกครองในสมัย5ราชวงศ์10อาณาจักรมีการกบฏและเปลี่ยนแปลงรัฐประหารเป็นประเด็นหลักในสมัยนั้นหากไม่สามารถกลับมารวมกันใหม่ได้จีนจะถูกแบ่งแยกออกจากกันและไม่มีโอกาสสร้างประเทศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรก็ตามทางออกของจักรพรรดิซ่งไทจูได้แสดงท่าทีของจักรพรรดิผู้เริ่มราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านมาตรการต่างๆทั้งในด้านการเมืองการทหารและด้านการเงินจัดการกับการกบฏได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุความฝันของชาติในการรวมชาติได้สำเร็จและสิ้นสุดวัฏจักรการล่มสลายและเกิดใหม่ของประวัติศาสตร์เพื่อที่จะเอาชนะสงครามจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนทหารให้มีประสิทธิภาพด้วยศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าแม่ทัพจักรพรรดิซ่งไทจูยังจัดกลุ่มข้าราชการสารพลเรือนจำนวนมากในตำแหน่งสำคัญรวมถึงเหล่านักวิชาการขุนนางเพื่อปกครองประเทศดังนั้นทั้งประเทศจึงมีเสถียรภาพอีกครั้งอันที่จริงไม่ว่าจะเป็นขุนนางข้าราชการ
พลเรือนหรือทหารจะมีค่าเพียงใดในระบบการปกครองในราชวงศ์ต่างๆของจีนแต่ก็ล้วนมีความอ่อนแอเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการคอร์รัปชันไม่ว่ารากฐานจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าหากเจอการทุจริตเข้าไปแล้วนั้นประเทศก็ยังจะพังทลายได้นี่คือกำแพงเมืองนานจิงหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่า600ปีกำแพงเมืองยังคงสามารถรักษาความงดงามไว้ได้เมื่อเข้าใกล้กำแพงเมืองมากขึ้นเราจะเห็นจารึกอิฐทุกก้อนจังหวัดรัฐมณฑลการปกครองส่วนท้องถิ่น3ระดับมีการเขียนชื่อขุนนางเจ้าหน้าที่และวันที่ไว้บนผนังด้วยอิฐแต่ละก้อนจะต้องใช้ลวดลายเดียวกันอิฐหลายร้อยล้านก้อนได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้องโครงสร้างได้ช่วยให้กำแพงเมืองอยู่ได้นานหลายศตวรรษดูหยวนจางเคยประสบปัญหาจากการกดขี่โดยเหล่าขุนนางภายใต้ราชวงศ์หยวนหลังจากก่อตั้งราชวงศ์หมิงเอาได้ต่อสู้กับการทุจริตอย่างดุเดือดจู้หยวนจางไม่แสดงความเมตตาโดยใช้วิธีที่โหดร้ายเพื่อลงโทษเหล่าขุนนางทุจริตเหล่าในปีที่15ของจู้หยวนจางขุนนางมากกว่า 1,300 คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคดีของอินถูกลงโทษทั้งหมด3ปีต่อมาคดีของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในกระทรวงสัมภากรที่ยักยอกอาหารถูกไขขึ้นขุนนางช่วยว่าการกระทรวงทั้ง6ทั้งฝ่ายซ้ายและขวาและขุนนางท้องถิ่นถูกประหารชีวิตมากกว่า 30,000 คนเกือบจะเทียบเท่าขุนนางทั้งหมดผลของการลงโทษขุนนางทุจริตโดยจู้หยวนจางได้ผลอย่างชัดเจนแต่การทุจริตคอร์รัปชันเป็นกระบวนการระยะยาวยิ่งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมากเท่าใดการคอร์รัปชันยิ่งอ่อนแอเท่านั้นแต่ถ้าเกิดการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นอ่อนแอการคอร์รัปชันก็จะยิ่งแข็งแกร่งนี่คือความแตกต่างระหว่างเจตจำนงของสวรรค์และเจตจำนงของมนุษย์จึงไม่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองแต่อย่างใดมันอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตามระบอบการปกครองอย่างต่อเนื่องหรือไม่จู้หยวนจางใช้เวลาทั้งชีวิตต่อสู้เพื่อโลกที่สวยงามในใจของเขาแต่การทุจริตก็มาพร้อมกับระบบศักดินาจู้หยวนจางไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์หลังจากสิ้นสุดจักรพรรดิฉงเจิ้นพวกแมนจูก็เข้ามาปกครองในประวัติศาสตร์จีนความล่มสลายของระบอบการปกครองนั้นมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้ยินเสียงเพลงฮวาทิงฮวาจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เฉินถูกเกลี้ยกล่อมให้เข้าสู่ความต้องการทางเพศและเกือบจะทำให้เขานั้นเป็นฮ่องเต้ที่ไร้ดินแดนเหมือนกับในสมัยจักรพรรดิโจโยเขานั้นเพียงแค่ต้องการเห็นรอยยิ้มของนางสนมที่เขาชื่นชอบเขาถึงขนาดลงทุนใช้สัญญาณขวัญเพื่อเรียกขุนนางของเขาเมื่อเขาถือว่าการเมืองนั้นเป็นแค่เกมราชวงศ์โจตะวันตกจึงได้สิ้นสุดลงเมื่อจักรพรรดิฉางโจเชื่อว่าตราบใดที่พระเจ้าอยู่เคียงข้างเขาเขาก็สามารถนำพาผู้คนไปสู่ความทุกข์ยากและความทุกข์ทรมานตามอำเภอใจได้ดังนั้นการทุจริตของราชวงศ์ฉางเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การทุจริตทางการเมืองนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่ก่อกระอันกบฏอย่างแน่นอนความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้สงครามจึงกลายเป็นทางออกเดียวมีคนรู้เหตุการณ์นี้จากการทำนายดวงชะตาเมื่อกว่า 3,000 ปีก่อนเมื่อ 1,046 ปีก่อนคริสต์ศักราชโจอู่หวงได้รวบรวมกองกำลังจำนวนมากเพื่อโจมตีระบอบฉางในเวลานั้นไม่มีใครในสังคมที่ไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติพวกเขาใช้การทำนายดวงเป็นแนวทางเพื่อขอคำสั่งจากสวรรค์แม้จะมีลางบอกเหตุร้ายแต่โจอู่หวงก็ยังคงตัดสินใจที่จะประกาศทำสงครามแม้ว่าสวรรค์จะไม่เห็นด้วยก็ตามลางร้ายดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงเมื่อกองทัพของโจอู่มาถึงเขตมู่เย่เริ่มโจมตีกองทัพฉางแต่ในเวลานั้นได้เกิดลมแรงพัดผ่านผืนดินอากาศก็รุนแรงผิดปกติในทันใดดูเหมือนว่าสวรรค์จะทรงพิโรธแต่ว่าโจอู่หวงประกาศปลุกกำลังใจเหล่าทหารของเขาที่ดังก้องไปทั่วฟ้าโจอู่หวงต่อสู้กับสวรรค์อีกครั้งหนึ่งการต่อสู้นองเลือดในเขตมู่เย่เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นไม่นานกองทัพโจก็เป็นฝ่ายชนะตั้งแต่นั้นมาโจอู่หวงก็ล้มระบอบฉางสงครามไม่เพียงทดสอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของคนจีนที่สามารถเอาชนะความเชื่อของตัวเองในอดีตได้อีกด้วยเมื่อสร้างโลกใบใหม่สำเร็จจักรพรรดิโจอู่แหกขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งการเชื่อฟังคำสั่งจากสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซียและราชวงศ์ฉางจนถึงปัจจุบันซึ่งนำพาคนจีนออกจากโลกแห่งไสยศาสตร์มาได้เพื่อที่จะก้าวเดินต่อโจอู่หวงเน้นที่เรื่องจริยธรรมและคุณธรรมมากขึ้นพวกเขาได้ละทิ้งที่จะฟังคำสั่งจากสวรรค์และให้การตัดสินใจของมนุษย์นั้นเป็นคนนำทั้งในด้านการทหารและการปกครอง
ในประวัติศาสตร์หลายพันปีของจีนสงครามไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่รุนแรงที่สุดเท่านั้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจีนด้วยเช่นเดียวกันตลอด 2,000 ปีที่แล้วสงครามครั้งสำคัญเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ได้ส่งชายคนหนึ่งไปล่อหัวหน้าชาวหันไปยังภูมิภาคหมาอี้จากนั้นเขาก็ส่งกองทัพ 300,000 นายมาซุ่มโจมตีเพื่อทำลายกองทัพอันยิ่งใหญ่ของชาวหันตลอดเวลากว่า60ปีของการสร้างราชวงศ์ฮั่นมันอยู่ภายใต้ความอัปยศของชาวหันเสมอจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นหวังว่าเขาจะพลิกสถานการณ์นี้แต่เมื่อผู้นำชาวหันค้นพบว่ากองทัพของฮั่นอู่ตี้จะมาซุ่มโจมตีที่ภูมิภาคหมาอี้นั้นแผนการซุ่มโจมตีจึงล้มเหลวจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นอดไม่ได้ที่จะเผชิญหน้ากับทางเลือกที่สำคัญคือการประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการเปิดศึกกับชาวหันและแน่นอนจักรพรรดินั้นเลือกอย่างหลัง133ปีก่อนคริสต์ศักราชสงครามระหว่างฮั่นและหันเริ่มต้นขึ้นเป็นเวลา52ปีได้เกิดสงครามหลักๆ3ที่ได้แก่ฮั่นใต้เหอตะวันตกและโมใต้และได้เกิดวีรบุรุษขึ้นมาทีละคนลี่กวงเวยฉิงเหาฉูปิงโฮฉูปิงและวีรบุรุษคนอื่นลี่กวงให้ความสำคัญมากกับการบังคับบัญชานักรบเมื่อลี่กวงอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้ทหารชาวหันข้ามภูเขาหินมาได้เลือดที่กล้าหาญและความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเขานั้นต่อมาก็ได้ฝังรากลึกในเลือดของคนจีนหลังจากผ่านศาลสมรภูมิพวกเขาได้ขี้คายปัญหาชายแดนหันและสร้างความมั่นใจในการพัฒนาคนจีนถ้าไม่มีทหารคอยปกป้องและการชนะสงครามจีนอย่างทุกวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรมันยากที่จะพูดสงครามไม่เพียงแต่ทดสอบทหารในสนามรบแต่ยังทดสอบคนทั้งชาติหลังจากเกิดสงครามขึ้นจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลในการจัดหากำลังเสริมทางทหารหลายปีต่อมาความมั่งคั่งอันอุดมสมบูรณ์ของราชวงศ์ฮั่นก็หมดลงภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ไม่ยอมที่จะประนีประนอมเขาทำการปฏิรูประบอบทางการเงินราชวงศ์ฮั่นจึงได้ทำการจัดอำนาจใหม่ในฮั่นตะวันตกที่นี่เคยมีแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำสู่เล่อกองทัพอาหารอาวุธม้าและเสบียงอื่นๆทางทหารถูกผ่านเส้นทางนี้แม่น้ำสู่เล่อถูกขนส่งจากภายในประเทศสู่เขตสมรภูมิอย่างต่อเนื่องเสียงกรีดร้องสัญญาณเสียงม้ากระทบกันที่นี่และดังขึ้นในตอนกลางคืนในทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและหันทำสงครามที่ยาวนานที่สุดและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตะวันตกกองทัพหันพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดกองทัพหันก็ควบคุมภูมิภาคตะวันตกกระแสลมแรงของราชวงศ์หันแสดงเห็นว่าผ่านสงครามมาแล้วหลายครั้งในที่สุดก็บรรลุเจตจำนงและความมุ่งมั่นของชาวหันที่แข็งแกร่งและทรงพลังถึงแม้ศัตรูจะอยู่ไกลแต่พวกเขาก็ยังไล่ล่าและเข็นฆ่าพวกเขาคนจีนไม่ใช่พวกนิยมทางสงครามหรือเป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งการตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเพียงผลลัพธ์ในช่วงเวลาพิเศษทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันคนจีนมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในการสำรวจและต้องการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเส้นทางสายไหมโบราณจึงถูกเปิดขึ้นครั้งแรกโดยชาวจีนก่อนสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้เส้นทางที่เชื่อมระหว่างตะวันตกและตะวันออกมีมานับพันปีแต่ว่าไม่เคยมีใครผ่านเส้นทางนี้เลย139ปีก่อนคริสต์ศักราชจางเฉียนได้เดินทางไกลสำรวจเส้นทางที่แสนจะยากลำบากตลอด23ปีเขามุ่งไปสู่ตะวันตกได้ถึง2ครั้งในที่สุดเขาก็รู้เส้นทางนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเขาได้สร้างเส้นทางทางตรงและทางอ้อมระหว่างจีนและเอเชียตะวันตกเอเชียใต้ยุโรปและแอฟริกาเส้นทางสายใหม่ก็เกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันและกลายเป็นเส้นทางสายที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกและตะวันออกและตั้งแต่นั้นมาจีนก็ไม่แยกจากโลกภายนอกอีกต่อไปและกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าของอารยธรรมมนุษย์ในการสำรวจทางทะเลของคนจีนก็ไม่เคยหยุดเช่นเดียวกันในสมัยราชวงศ์ฮั่นและถังเส้นทางสายไหมในทะเลได้ก่อตัวขึ้นเมื่อสมัยราชวงศ์หยวนยุคทองของการจราจรทางทะเลก็มาถึงธุรกรรมบนท้องทะเลไม่เคยน่าตื่นเต้นเท่านี้มาก่อน
และเป็นรากฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศในช่วงต้นราชวงศ์หมิงในที่สุดก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์การจราจรทางทะเลของโลกเจิ้งเหอนำพาคนจีนสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนี่คือฉากที่งดงามของเรือเดินทะเลแปซิฟิกตะวันตกลำแรกของกองเรือเจิ้งเหอเรือหลายร้อยลำอยู่ในน้ำทำการเปิดใบเรือหลายพันใบเพื่อป้องกันแสงแดดก่อเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เจิ้งเหอนำการสำรวจทางทะเลทั้งหมด7ครั้งแต่ถึงแม้พวกเขาจะมีกองกำลังทหารและอำนาจมากมายแต่พวกเขาจะไม่ยึดครองหรือลุกดันประเทศอื่นในทางตรงข้ามพวกเขาสร้างระบบคุณค่าแห่งสันติภาพและมิตรภาพพวกเขายังนำทักษะชั้นสูงที่หลากหลายไปเผยแพร่ในทุกที่อีกด้วยเจิ้งเหอยังได้สำรวจภูมิศาสตร์และธรรมชาติและยังเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในที่สุดจีนก็บรรลุถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนและล้อมรวมเข้ากับอารยธรรมและวัฒนธรรมต่างๆผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับเส้นทางสายไหมบนบกเลยการมีความอดทนและเปิดกว้างของคนจีนช้างอั่นแห่งราชวงศ์ถังเปี้ยนเหลียงแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือและเมืองหลวงของราชวงศ์หลู่หยวนก็ก่อตัวขึ้นทุกเมืองเป็นเมืองที่พัฒนาและมีอารยะมากที่สุดในโลกในขณะนั้นเมืองฉางอันในสมัยที่ราชวงศ์ถันเจริญรุ่งเรืองมากถึงขีดสุดมีประชากรมากถึง1ล้านคนเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกในขณะนั้นประเพณีของพื้นที่ต่างๆถูกนำเสนออยู่ทุกที่เช่นเดียวกับกลุ่มสตรีชาวหูที่เต้นรำได้อย่างเร่าร้อนในฉางอันซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดแค่การเต้นแบบจีนแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับและภาษาที่แตกต่างแต่นี่ก็เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฉางอันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่ไม่ธรรมดาของคนจีนอีกด้วยวัฒนธรรมของราชวงศ์ถันได้แสดงให้เห็นลักษณะความเอื้ออาทรที่ดีถ้าคุณไม่มั่นใจในวัฒนธรรมของคุณคุณก็ไม่สามารถซึมซับวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างกล้าหาญและไม่เห็นแก่ตัวคุณมีโอกาสน้อยที่จะสามารถดูดซับและหลอมรวมองค์ประกอบทางวัฒนธรรมต่างชาติได้ด้วยรากฐานวัฒนธรรมที่แท้จริงของคุณเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ระหว่างกระบวนการหลอมรวมชาวจีนแต่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มาจากแดนไกลพวกเขายอมละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีของตนที่ปรารถนาและหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมแห่งดินแดนนี้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแต่งงานเพื่อสร้างพันธมิตรและยอมจำนนต่ออำนาจเพื่อล้อมรวมเข้ากับดินแดนนี้อย่างเป็นธรรมชาติและผ่านการทำสงครามก็สามารถล้อมรวมดินแดนนี้ได้ในที่สุดในเดือนกันยายนปีคริสตศักราช493จักรพรรดิเซี่ยวเหวินแห่งเว่ยเหนือได้นำกองกำลัง 300,000 นายมาด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยงานพลเรือนและทหารพวกเขาออกเดินทางเพื่อย้ายไปสู่ทางใต้ระหว่างทางเต็มไปด้วยลมฝนและทางที่เต็มไปด้วยโคลนการเดินทางจึงยากลำบากในท้ายที่สุดจักรพรรดิเซี่ยวเหวินสามารถย้ายเมืองหลวงไปตรงกลางของที่ราบภาคกลางได้สำเร็จนั่นคือเมืองลั่วหยางการที่จะปฏิรูปที่นี่ด้วยกองทหารนั้นคือสิ่งที่ผิดมหันต์จักรพรรดิเซี่ยวเหวินผู้บุกเบิกที่จะแต่งงานกับชาวฮั่นท้องถิ่นของจีนกำหนดให้ภาษาฮั่นหยูหรือภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการเปลี่ยนชื่อนามสกุลของชาวเซียนเป่ยเป็นชื่อของชาวฮั่นและปรับปรุงวัดคงจื้ออย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการบูชาคงจื้อทั้งยังกำหนดให้เมืองลั่วหยางเป็นเมืองหลักของชาวเซียนเป่ยการปฏิรูปที่ดุเดือดเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นการบริหารงานของเว่ยเหนือจบลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในฐานะผู้นำของชาวเซียนเป่ยจักรพรรดิเซี่ยวเหวินแห่งราชวงศ์เว่ยได้สิ้นสุดภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเขาชาวเซียนเป่ยได้ล้อมรวมในครอบครัวของจีนอย่างสมบูรณ์และทวีคูณรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านการเข้าสังคมอย่างสันติระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้ล้อมรวมเป็นครอบครัวใหญ่ชาวจีนทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนและก่อตัวและการพัฒนาของชาวจีนในปีคริสตศักราช641ได้มีคณะเดินทางคณะหนึ่งกำลังออกเดินทางจากเมืองฉางอันบุคคลที่สำคัญที่สุดในคณะนี้
คือหญิงสาวอายุ16ปีเธอสวมชุดแต่งงานและแต่งหน้าด้วยสีแดงเธอกำลังจะจากบ้านเกิดของเธอไปแต่งงานกับจักรพรรดิทิเบตและกลายเป็นภรรยาของผู้นำพระเจ้าซงเจิ้นกัมโปเธอคือเจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังสินสอดทองมั่นของเธอนั้นพิเศษมากทั้งผ้าไหมเครื่องมือทำการเกษตรเมล็ดพืชและที่สำคัญยังมีหนังสือบันทึกโบราณรวมถึงเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยสินสอดทองมั่นทั้งหมดที่เจ้าหญิงเหวินเฉิงนำมาจากฉางอันไปยังทิเบตเป็นความสำเร็จด้านอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกในขณะนั้นคณะที่มาพร้อมกับเจ้าหญิงเหวินเฉิงในการแต่งงานของเธอนั้นก็แตกต่างกันในบรรดาผู้คนกว่า600คนที่มากับเธอมีทั้งช่างตีเหล็กช่างไม้นักธรณีวิทยาเป็นต้นการแต่งงานอันไกลโพ้นของเจ้าหญิงเหวินเฉิงมีความหมายพิเศษต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทิเบตมันวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อรวมทิเบตเข้าสู่ดินแดนจีนในอีก500ปีต่อมาในยุโรปจำนวนประเทศมักถูกกำหนดโดยกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในประเทศจีนไม่ว่าจะมีกี่กลุ่มชาติพันธุ์มันก็มีเพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนี่เป็นแนวโน้มสำคัญในการพัฒนาประวัติศาสตร์ดังนั้นในประวัติศาสตร์จีนจึงมีความแตกแยกและรวมเป็นหนึ่งเรื่อยๆนี่คือดินแดนมหัศจรรย์ที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่รักดินแดนแห่งนี้อย่างสุดซึ้งและหลงใหลพวกเขารวมกันเป็นจีนที่ยิ่งใหญ่ในปีคริสตศักราช1124กองทหารจำนวน 10,000 นายกำลังถูกบังคับให้ออกจากดินแดนแห่งนี้หลังจากที่ราชวงศ์เหลียวถูกทำลายโดยราชวงศ์จิ้นสมาชิกราชวงศ์เหลียวเย่ลู่ต้าชือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมุ่งหน้าสู่ตะวันตกพวกเขาทั้งผ่านภูเขาหิมะพื้นที่รกร้างและทะเลทรายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความยากลำบากที่พวกเขาต้องเอาชนะในที่สุดพวกเขาก็หยุดที่เมืองโบราณบาลาซากอนของคีร์กิสสถานในวันนี้และก่อตั้งอาณาจักรเหลียวตะวันตกแม้ว่าจะก่อตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และกว้างไกลแต่จิตวิญญาณของเขาก็คิดว่าเขานั้นคือผู้พัดถิ่นปัจจุบันประชากรชาวชีตันหรือก็คือชาวเหลียวของคีร์กิสสถานมีมากกว่า 500,000 คนแม้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาจะออกจากจีนมาหลายพันปีแล้วพวกเขายังคงไว้ซึ่งนิสัยการดำรงชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษพวกเขายังคงมองไปทางตะวันออกและนึกถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาเป็นเวลานับพันปีไม่ว่าคนจีนจะอาศัยอยู่มุมใดของโลกก็ไม่มีทางพัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในประเทศอื่นแต่จิตวิญญาณของพวกเขาก็ยังถูกฝังไว้ในดินแดนแห่งนี้เสมอความทุกข์เพราะคิดถึงบ้านความเศร้าโศกเพราะคิดถึงบ้านเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มชาติพันธุ์การรวมดินแดนเป็นสิ่งที่ใจพวกเขาใฝ่หาไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าใดความตระหนักในการรวมเป็นหนึ่งก็ล้อมรวมเข้าไปในกระแสเลือดของทุกชาติพันธุ์อย่างลึกซึ้งผู้คนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ได้รวมกันสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจีนอารยธรรมจีนเป็นอารยธรรมเดียวที่ไม่ถูกแทรกแซงและยังคงเป็นอารยธรรมโบราณชั้นแนวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาของจีนการศึกษาประวัติศาสตร์วรรณกรรมศิลปะศาสนาหรือปฏิทินสถาปัตยกรรมที่หลากหลายวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่งดงามที่ทุกคนได้ร่วมมือกันวัฒนธรรมคือจิตวิญญาณวีรบุรุษก็มีจิตวิญญาณหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ดินแดนมหัศจรรย์นี้มีตำนานอันลุ่งโลดมากมายและยังให้กำเนิดวีรบุรุษมากมายพวกเขาทั้งหมดมีความกระตือรือร้นอย่างมากต่อดินแดนนี้โดยไม่ต้องการสิ่งใดบทกวีแต่ละบทแม้มันจะดูธรรมดาในสายตาของชนชาติอื่นแต่ในสายตาของคนจีนนั้นมันยิ่งใหญ่เสมอชีวิตคนจีนทุกคนต้องเป็นคนมีคุณธรรมอย่าเป็นคนที่ดูถูกเหยียดหยามนี่คือการก้าวไปอีกระดับของจีนที่ผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาตลอดหลายพันปีและมุ่งหน้าสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์ต่อไป